สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับข่าวตลาดนักเตะวันนี้นะครับวันนี้ผมพิเศษนะครับทำช่วงตี2อเนาทีนะครับของวันที่4มีนาคม2 5 6 2นะครับก็วันนี้เนี่ยก็มีข่าวพิเศษเกิดขึ้นอีกหนึ่งข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของปารีสแซงต์แชงกนะครับที่เตรียมเงิน100ล้านปอนด์นะครับในการซื้อจอรอนซันโชนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องราวต่างๆของเชลซี รวมถึงตลาดนักเตะของแมนยูด้วยรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่เตรียมที่จะเสริมทัพนักเตะคนสําคัญนะครับก็ลองมาดูรายละเอียดของข่าวกันดังนี้นะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรปารีสแซงต์แชมงนะครับที่เตรียมเงินประมาณ100ล้านปอนด์นะครับพร้อมที่จะแข่งกับแมนยูแล้วนะครับในการเซ็นสัญญากับจิโดนซานโชนะครับซสเปอร์สตาร์ของบรัสเซิลดอทมุลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อายุแค่18ปีแค่นั้นเองนะครับก็ช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ย ปารีสแซงต์แชมงนะครับก็อาจจะกลายเป็นตงหนึ่งนะครับที่จะแซงแมนยูควา้าเจอร์อนซันโชไปนั่นเองส่วนข่าวที่สองนะครับเป็นข่าวของวิลลี่คาร์บเยโรนะครับผู้สาประตูตัวสำรองของเชลซีนะครับก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีไปอีกหนึ่งปีนะครับหลังจากที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมที่เชลซีนะครับเอาชนะสเปอร์ได้2-0นะครับ ก็สโมสรก็จับต่อสัญญาใหม่เรียบร้อยแล้วเปปกาเดโลลานะครับผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยอมรับนะครับว่าต้องการนำตัวของเชโกอคันทาร่านะครับสิทธ์เอกคนเก่งนะครับมาเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลหน้านะครับเมื่อยูิิ่เองเนี่ยล่าสุดในเวลานี้นะครับก็พร้อมที่จะปล่อยตัวอาอคันทารานะครับแต่ว่า รอดูกันช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ผมเชื่อว่าซิตี้จ่ายได้ทุกราคานะครับสำหรับค่าตัวของอาคันทันลานั่นเองเบเนดุสซิวานะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของแมนซิตี้นะครับก็เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนซิตี้นะครับ6ปีรวดเลยนะครับเป๊ปกาเดลล่านะครับยอมรับนะครับว่าเบเนดุสซิวาเนี่ยคือหัวใจสำคัญของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้เลยนะครับพอฟอร์มการเล่นเนี่ยดีมากสโมสรก็เลย ต่อสัญญาให้6ปีรวดเลยนั่นเองแมนดาร์โรเจอร์นะครับก็พร้อมที่จะจับจิมมี่วาดี้นะครับเป็นแกนหลักนะครับในการสร้างทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่ในยุคข,ของโค้ชปูเอลเนี่ยจิมมี่วาดี้นะครับก็ถูกส่งเป็นตัวสำรองซะบ่อยครั้งนะครับและที่สำคัญก็คือแมนดาร์โรเจอร์นะครับยังจะต้องดึงนักเตะของกัโกเซลติกมาเสริมทัพด้วยนะครับรอกันซัมเมอร์นี้ สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็พร้อมที่จะส่งมารูอิคาดีนะครับให้กับแมนยูนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะส่งโรเมโรลูคาคูนะครับให้กับอินเตอร์มิลานนะครับเหมือนกับแรก2นลักเตะนี้กันนะครับก็ใครคุ้มก็รู้อยู่นะครับก็รอลุ้นกันซัมเมอร์นี้นะครับว่าลูกาคูจะไปอยู่อินเตอร์มิลานจริงหรือไม่สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับโจโจ้เชอร์วีนะครับ กองกลางคนเก่งของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับซัมเมอร์นี้สโมสรเรัลมาริดนะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเสนอเกเรดเบลนะครับแลกตัวกับคิสเยนออริกเซ่นในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเบลเองเนี่ยก็ย้ายมาร่วมทีมเรัลมาริดตั้งแต่ปี2013นนะครับปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะได้เวลาที่เบลจะต้องกลับอ,อังกฤษแล้วนะครับก็น่าสโมสรน,น่าจะเป็นเนี่ย ก็น่าจะเป็นสเปอร์นั่นเองนะครับที่เบลจะไปอยู่นะครับเพราะาจะสลับดีลกับอีริกเซ่นนั่นเองเรามาดูหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษบ้างนะครับเริ่มจาก Sunday Express ก่อนเลยนะครับ Sunday Express เล่นข่าวนี้นะครับสโมสรเรียมันดินะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะสลับดีลนะครับเกเ็ดเบลกับคริสเตนอีริกเซ่นนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเสนอนะครับลูคาคูสลับดีลกับมาโลอิคาดีของอินเตอร์มิลานนะครับอิคาดีเนี่ยไม่แฮปปี้ที่จะอยู่กับอินเตอร์นะครับรวมถึงลูคาคูเองเนี่ยก็ไม่แฮปปี้เหมือนกันที่จะอยู่แมนยูต่อนะครับดีลนี้วินวินแต่ก็รู้อยู่นะครับว่าใครคุ้มกันแน่ยานิคคาเลสโกนะครับ ในเวลานี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรอาร์เซนอลอยู่นะครับซึ่งในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยอาร์เซนอลพลาดการเซ็นสัญญาไปรอดูช่วงซัมเมอร์นี้เป๊ปกาเดียล่าครับผู้จัดการทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยอมรับนะครับว่าต้องการดึงตัวเชโก้คันธาร่าครับรอบ2กลับมาเล่นให้กับแมนเรซิตี้แล้วมาดูหน้าหนึ่งของเดอะซันเดย์ไทม์กันนะครับซันเดย์ไทม์เล่นข่าวนี้นะครับ ไม์แอช e รีครับเจ้าของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ประกาศขายสโมสรมาแล้ว17เดือนนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครซื้อนั่นเองเํามาดูหน้าหนึ่งของเดอะซันเดย์เทเลกราฟกันนะครับเดอะซันเดย์เทเลกราฟเล่นข่าวนี้นะครับตำรวจในอังกฤษนะครับก็พร้อมที่จะดูแลวิลลี่แม็กเคนะครับก็เป็นคู่กรณีในเรื่องราวการซื้อขายของเอลิมิโนซาราผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับก็เหมือนจะถูกขู่ฆ่านั่นเอง เรามาดูหน้าหนึ่งของ Sun on Sunday กันนะครับ Sun on Sunday นี่ข่าวเยอะจริงๆนะครับในวันนี้เนี่ยข่าวแรกเล่นข่าวนี้นะครับเรามาดูหน้าหนึ่งของ Sun on Sunday กันนะครับ Sun on Sunday เล่นข่าวนี้นะครับฟีฟ่านะครับก็จับตามองการใช้เงินของสโมสรเชลซีนะครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยมีข้อเสนอกับซีดานนะครับว่าเตรียมเงิน200ล้านปอนด์เนี่ยในการซื้อขายนักเตะนะครับแล้วซีดานจะมาคุมทีม คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับฟีฟ่าจะเข้ามาเล่นงานเชลซีแน่นอนเพราะใช้เงินล่อนะครับก็ทําให้โอกาสที่ซีดานจะมาคุมเชลซีเนี่ยก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหลายๆสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับที่ใช้แว่นตาของเจมส์บอลนะครับในการอัดเสียงแล้วก็ฟังเสียงแผนการซ้อมของคู่แข่งนะครับ มันเกิดขึ้นในอังกฤษแล้วนะครับเป้นตาเนี่ยมันสามารถบันทึกเสียงได้นั่นเองนะครับก็ทําให้หลายสมโมสรไพ,รพ,รพริมพ์ไม่พิมพ์ลีกเนี่ยเริ่มจับตาลักษณะอย่างนี้นะครับคือการสอดแนมนั่นเองผู้จัดก,การทีมของสมโมสรบิ i s t ล l City นะครับก็คือรีจอนสันนะครับก็ได้รับการคาดหมายนะครับว่าจะมาคุมทีมฟูลแลมนั่นเองนะครับเนืองจากวันนี้เนี่ย สกอตต์ปาร์เกอร์นะครับเป็นคนคุมทีมฟูลแลนด์นแทนชั่วคราวไปก่อนนั่นเองสมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จับเบนเดลโซซีวานนะครับเซ็นสัญญา6ปีลวดเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เรียลมาดริดและบาร์เซโลนาแย่งตัวไปนั่นเอง สโมสรคริสตันพาเลตนะครับก็เตรียมเงินถึง15ล้านปอนด์นะครับในการเซ็นสัญญากับผู้สาประตูของซกซิตี้นะครับก็คือแจ็คบัตแลนนั่นเองนะครับแจ็คบัตเลนเองเนี่ยก็แสดงผลงานได้อย่างสุดยอดในดูการนี้นะครับคริสตันพาเลตต้องการที่จะเซ็นสัญญาด้วยนั่นเองสโมสรริวพูลนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าเตรียมเงิน35ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับ ซูเปอร์สตาร์ของเซตาวิโก้ก็คือแม็กซ่โกเมสนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำจากลุยโซเลสนั่นเองเดวิสมอยนะครับก็ได้รับการคาดหมายนะครับว่าจะคุมทีมกัสโกเซลติกแทนบันดัลรลอดเจอร์นั่นเองนะครับสมมสรเซาท์แทมป์ตันก็ต้องการกองหน้าตัวเก่งของสมมสรวาเซาท์ซิตี้ก็คือเจอร์รอตโบเวนนะครับซึ่งจะต้องแข่งขันกับสมมสรนอริซิตี้ก่อนนะครับเพราะว่า ถ้านอริซิตี้เนี่ยขึ้นมาเล่นพรีเมยรีกเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นั่นเองสโมสรสเปอร์นะครับก็ให้ความสนใจดาวรุ่งความสมรรังสูงนะครับก็คือลาคิมฮาร์เปอร์นะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งของวิสบอมบิดอันเบียนนั่นเองนะครับก็รอดูกันนะครับว่าสมร์น,นี้สเปอร์จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้หรือไม่ บรรดาแมมมองทีมชาติเยอรมันนะครับก็จะมาที่อังกฤษในวันศุกร์นี้นะครับเพื่อจับตาดูฟอร์มการเล่นของอนักเตะของอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองสโมรสรลูตันทาว์นะครับก็ต้องการที่จะให้ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของสโมรสรเวสต์บอมเบิรอัันเบียนะครับก็คือเกรแฮมโจนส์นะครับมาคุมทีมช่วงปิดฤดูก,กาลนี้ กองหลังของสโมสรโบตันวอลเดอร์นะครับก็คือมาร์คบีเวอร์นะครับก็ยังไม่ได้รับค่าเหนื่อยนะครับหลังจากที่ตามเบลูนี่เนี่ยไปเล่นในเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์ที่อเมริกานะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับค่าเหนื่อยเลยนะครับมันน่าเบื่อจริงๆนะครับสำหรับการไม่จ่ายตังค์สโมสรลีสยูเนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่วิลสันนะครับดาวรุ่งตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับถ้า ได้เลื่อนชั้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตามนี้เรามาดูนั่นหนึ่งของซันเดมิเลอร์กันนะครับซันเดมิเลอร์เล่นข่าวนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เตรียมที่จะแข่งขันกับปารีสแซงต์แชงกงนะครับในการเซ็นสัญญากับเจดรนซันโชนะครับล่าสุดในเวลานี้เนี่ยปารีสเตรียมเงินถึง100ล้านปอนด์นะครับถ้าแมนยูต้องการซันโชแมนยูต้องทุ่มมากกว่า100ล้านปอนด์นะครับก็ตามนี้ มอริโอซาลีนะครับก็ออกมายอมรับนะครับว่ามีแผนที่จะเปลี่ยนตัวเกป้านะครับในตอนที่ยิงจุดโทษที่เป็นปัญหากันอยู่นะครับในเวลานี้ปัญหานี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแมนนัลเจอร์นะครับผู้จัดการทีมของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้ก็คุมทีมแพ้วัตฟอร์ดไปนะครับต้องการที่จะเสริมทัพนะครับกองหลังตัวเก่งก็คือยริกโบยาตา นะครับก็อรอลุ้นกันซัมเมอร์นี้สโม,มสรยูเวนตุสนะครับก็เป็น1ใน5สโม,มสรในกาโชซิเซเรีย R นะครับที่ต้องการอากองหลังของเชลซีดาวลุ่งนะครับก็คือโอร i าไอนานะครับก็ในเวลานี้เนี่ยก็ปล่อยให้ยืมตัวให้กับโตลิโนแต่ฟอร์มแจ่มจริงๆนะครับ เรามาดูหน้าหนึ่งของเดอะเมลกันดีกว่านะครับเดอะเมลเล่นข่าวนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็อาจจะถูกลงโทษในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มันเป็นเรื่องราวของกฎไฟนั้นแฟร์เพย์นั่นเองนะครับรายละเอียดก็รอให้มันชัดเจนกว่านี้ดีกว่าดิวิซันซานเชสนะครับกองหลังตัวเก่งของสเปอร์นะครับในเวลานี้เนี่ยก็เสี่ยงต่อโทษแบนนะครับหลังจากที่เตะโรลองคอสเชียนี่นะครับในเกมลอนดอนดาร์บี้แมชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สโมสรสโมสรโคลัมเบีซิตี้นะครับก็มีเวลา3วันนะครับที่จะชี้แจงว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเล่นในลีกอยู่ไหมนะครับหรือยุบทีมก็รอฟังกันเบนชิเวลนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ตกเป็นข่าวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับในเวลานี้เนี่ยเปปกาเดโอล่านะครับต้องการเอามาเสริมทัพแทนเบนจามินเมนดี้นั่นเอง เดอะสตาร์ซันเดย์นั้นเล่นข่าวเดอะสตาร์ซันเดย์เล่นข่าวนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ตกลงที่จะมาเยือนเอเชียนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับพร้อมกับสโมสรบูฟเฟ่ตันเวสต์แฮมยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับ10ดาวรุ่งคนเก่งนะครับของโปรตุเกสเนี่ยก็จะมาเล่นพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้านะครับค่าตัวรวมกันถึง200ล้านปอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟิลิปหรือ เกสซันเฟอร์นันเดสนะครับก็รอรุนกันซันเมอร์นี้นะครับว่านักเตะโปรตุเกสนะครับจะเนื้อหอมจริงหรือไม่แล้วมาดูน้าหนึ่งของ Sunday People กันนะครับ Sunday People นะครับเล่นข่าวนี้นะครับอุนัยเอมรีนะครับผู้จัดการทีมของสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็สนใจนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของสโมสรยูโอวิล o w n นะครับก็คือ d ด n เนียโอโจนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยฟอร์มเข้าตาแมลมองอย่างยิ่งนะครับ รอรุนกันซัมเมอร์นี้สโมสรฟูลแลมนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับให้ความสนใจนักเตะของสโมสรโบตันนะครับก็คือเจอร n b นบิลบอนะครับก็รอรุ่นกันซัมเมอร์นี้นะครับว่าจะได้มาเล่นในกับฟูลแลมจริงหรือไม่นะครับฟูลแลมเองก็เสี่ยงตกชั้นนั่นเองส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวนี้นะครับของ Sunday Mail Sunday Mail เล่นข่าวนี้นะครับ แมนนัโรเจอร์นะครับผู้จัดการทีมกาสโกเซลติกนะครับก็จะเซ็นสัญญากับนักเตะ2คนก็คือยาริกโบจาตานะครับและกองกลางของไอซตาวิล่านะครับก็คือจอห์นแมกกินนะครับก็รอรุ้นกันซัมเมอร์นี้นั่นเองเป็นย่งี้ไงครับข่าวตลาดนักเตะในวันที่4มีนาคมนะครับรวมถึงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในอังกฤษนะครับก็มีเยอะจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ